ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Mother and Care on Air คู่มือแม่ดูแลลูกรักทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าทาง Mango TV กับฝันเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโฉมใหม่ที่ดูสบายๆแต่ยังคงสาระและบันเทิงไว้เช่นเคยสำหรับวันนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันค่ะพัฒนาการเด็กที่ดีเนี่ยผ่านการเล่นก็เหมือนผู้ใหญ่ไปทำงานเด็กก็ต้องเล่นนะคะในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องเล่นกับเด็กด้วยทุกครั้งอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่พอโตขึ้นเด็กอาจจะมีอารมณ์ที่ซับซ้อนขึ้นคือแบบน้องปกติอะไรเงี้ยค่ะมีสายกระดือพันรอบนึงกำแพงที่กั้นอยู่ผมก็ไม่สามารถเห็นน้องกิ๊ฟเราไม่สามารถเข้าไปดูไม่คุณผู้ชมที่ติดตามรายการกันมาบ้างแล้วคงทราบว่าเราจะมีครอบครัวที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์การสร้างครอบครัวและการเลี้ยงลูกมาแชร์กันวันนี้ค่ะฝันมีเรื่องของครอบครัวน้องเรเน่ที่กว่าจะมีน้องที่น่ารักแข็งแรงสมบูรณ์อย่างทุกวันนี้ความท้อเกิดขึ้นทุกนาทีตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เริ่มคบกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ใน Story of Love กันค่ะเราคบกันมาทั้งหมดตอนนี้ถ้ารวมตอนนี้ด้วยก็ประมาณ9ปีแต่ก่อนที่แต่งงานก็6ปีนะครับก็ได้เจอน้องเขาที่โรงหนังแถวรามคำแหงก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆพี่เขาก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่กิ๊ฟยังเรียนอยู่ที่โคราชเขาก็จะวิ่งรถกรุงเทพโคราชวิ่งไปกลับอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะมากินข้าวด้วยนับไม่ทั่วเหมือนกันแล้วก็หน้าเขาจะเริ่มหงอยลงเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ค้างด้วยไงครับตีเช้าไปเย็นก็กลับก็จะเริ่มรู้สึกเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คุยกันเพราะเวลามาเนี่ยก็จะมีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มสงสารพอมีอยู่ครั้งนึงก็เลยแบบเหมือนพี่เขากลับกรุงเทพแล้วก็โทรศัพท์อะค่ะแบตหมดแล้วก็เริ่มแบบเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าวันล่าสุดที่เขามานั่งกินข้าวเนี่ยคือเขาจะเริ่มหงอยก็เอ๊ะพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็โทรไม่ติดก็โทรถามเพื่อนแฟนน้องชายเขาค่ะว่าเอ๊ะเขาถึงกรุงเทพหรือยังอะไรเงี้ยก็แบบถึงแล้วหลับอะไรเงี้ยโอ้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราคงเริ่มแบบชอบพี่เขาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบมันห่วงละเริ่มจะห่วงอะไรเงี้ยค่ะร่วมเกือบ2ปีก็งานที่บ้านเริ่มอยู่ตัวแล้วก็น้องก็เรียนจบพอดีแล้วก็ก็นั่นแหละก็ตัดสินพอเรียนจบอะค่ะพี่เขาก็ขอแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนที่พี่เขามาขอแต่งงานแล้วก็ทางพี่เขาก็ไปดูฤกษ์อะไรเรียบร้อยอะฤกษ์วันขอฤกษ์วันแต่งก็ดูแล้วเรียบร้อยแต่พอดีว่าทางกิ๊ฟเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเรื่องรับปริญญาก็เลยเหมือนกับว่าพี่เขาก็ต้องกลับไปดูฤกษ์ใหม่พี่เขาก็ไปดูฤกษ์มาใหม่เนี่ยค่ะก็พอรับปริญญาเสร็จก็ประมาณตุลาเราก็จะแต่งงานกันใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาทางพี่ก็จะมีปัญหาเรื่องติดงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราก็แบบน้อยใจอะไรเงี้ยก็มีบ้างเงี้ยแต่ส่วนพอดีบางทีพี่เขาว่างแล้วเงี้ยอย่างกิ๊ฟเนี่ยก็มีงานประจำด้วยแล้วก็ช่วยงานที่บ้านด้วยเงี้ยค่ะก็ไม่ตรงกันอีกอะไรเงี้ยมันก็จะมีงองแงงกันแต่ก็ผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้ก็ทุกอย่างก็ราบรื่นปกติไม่ง่ายซะแล้วเลยค่ะด่านแรกก็เริ่มสะดุดแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับคุณกิ๊ฟช่วงต่อไปฝันมีเคล็ดลับดูแลการแพ้ท้องมาฝากกันคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายห้ามพลาดนะคะกับช่วง New Mom เรียนรู้สู่การเป็นแม่ค่ะอาการแพ้ท้องเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเกิดในช่วงประมาณสัก8สัปดาห์ถึง12สัปดาห์นะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนปริมาณที่สูงทีเดียวซึ่งจะทำให้มีอาการแต่ละคนก็อาการไม่เหมือนกันนะครับโดยมากอาการง่ายๆคือการคลื่นไส้ใช่ไหมครับตอนเช้าตื่นมาก็จะคลื่นไส้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการวิธีปรับพฤติกรรมบ้างง่ายๆก็คือตื่นมาตอนเช้าอาจจะกินบิสกิตหรือกินแครกเกอร์นิดนึงนะครับก่อนที่จะแปรงฟันเพราะเชื่อว่าแปรงสีฟันเนี่ยไอ้น้ำยาสีฟันเนี่ยทำให้เขากระตุ้นการแพ้ท้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขากินอะไรไปหน่อยนึงจะดีขึ้นนะครับสองอาจจะมีการรสชาติการรับรสที่ผิดปกติจากเดิมชอบกินรสหวานรสเค็มอาจจะชอบเป็นเปรี้ยวเป็นเผ็ดซึ่งพวกนี้ผมจะบอกคนไข้เลยทานเลยครับอยากทานรสชาติไหนทานไปก่อนช่วงนี้เพราะถ้าปล่อยให้ตัวเองทานไม่ได้แล้วก็แพ้ท้องเยอะเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมาคือจะไม่สามารถทานอะไรได้เลยแล้วก็จะเกิดความเป็นกรดในเลือดต้องมานอนโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นทานอะไรทานไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการกินอาหารจะแนะนำว่าก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทเช่นอาหารที่มันเป็นมันๆเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับหรือว่าจะเป็นอส่วนหรืออะไรก็ตามที่เป็นลื่นๆนะครับพวกนี้จะกระตุ้นการแพ้ท้องได้สูงก็หลีกเลี่ยงไปก่อนให้กินกลุ่มอาหารที่เป็นแห้งๆจะดีกว่าเป็นต้มจะดีกว่านะครับแล้วก็ปกติเราทานสามมื้อหลักในคนท้องแนะนำกระจายเลยครับเป็น5เป็น6มื้อกินมื้อละเล็กๆน้อยๆพอละให้มันไม่หิวแล้วก็อย่ากินจนอิ่มมากเพราะจะเกิดกระตุ้นการแพ้ท้องได้อีกใช
ช่นเดียวกันนะครับอาหารที่แนะนำว่าควรจะทานช่วยเรื่องของการแพ้ท้องได้ที่สำคัญก็คือเรื่องขิงนี่มีเปเปอร์รับรองชัดเจนว่าสามารถลดอาการแพ้ท้องได้ไม่ว่าจะเป็นขิงสดน้ำขิงชาขิงอะไรก็ตามก็ลองหามาทานดูนะครับอาจจะต้องมีการปรับพวกเครื่องสำอางหรือว่าจะเป็นแชมพูสบู่นะครับเพื่อให้มีกลิ่นน้อยที่สุดหรือไม่มีกลิ่นเลยก็ดีกว่านะครับนอกจากอาการแพ้ทางคลื่นไส้นอกจากการแพ้ทางกลิ่นแล้วก็จะมีพวกผิวหนังได้โดยก็มีผื่นแพ้ตามตัวหรือว่าไวต่อสารเคมีที่เราเคยใช้มาก่อนนะครับอันนี้เป็นมหัศจรรย์ของฮอร์โมนการตั้งครรภ์เนื่องจากว่าเขาจะป้องกันไม่ให้เราใช้อะไรที่อันตรายต่อทารกหรืออะไรที่เราไม่เคยใช้หรืออะไรที่มีความเสี่ยงในการเกิดการแท้งกับทารกร่างกายจะพยายามหลีกเลี่ยงออกไปให้หมดเลยทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆแล้วบางท่านก็จะมีอาการแพ้ท้องหรือการง่วงนอนหลับทั้งวันเลยอันนี้ก็เป็นอาการแพ้แบบนึงก็คือไม่ยอมทำงานไม่ยอมมีแรงจะทำอะไรเลยนะครับผมจะแนะนำว่ากลางวันต้องงีบสักนิดนึง15-20นาทีให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาหน่อยแล้วค่อยกลับไปทำงานนะครับแล้วก็คงจะต้องรบกวนบอกคนรอบๆข้างด้วยว่าที่เราเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เราตั้งใจนะแต่มันคือเกิดจากการฮอร์โมนของเราที่ผิดปกติแล้วก็แค่ช่วยบอกคนข้างๆให้เขายอมรับเรามากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ชีวิตเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาในเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับครอบครัวนะครับมีการแพ้เยอะมากๆเช่นอาเจียนกินข้าวไม่ได้เลยนะครับน้ำหนักลดสัปดาห์กิโล2กิโลคงจะต้องมาปรึกษามาคุยกับคุณหมอแหละเพราะบางครั้งอาจจะเกิดคันที่ผิดปกติได้ไม่ว่าจะเป็นคันไข่ปลาอุกซึ่งมีการสร้างฮอร์โมนที่สูงมากหรือคันแฝดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติพวกนี้เราต้องมีการดูแลต่อเนื่องแต่ในกลุ่มที่มีการแพ้ทั้งรุนแรงโดยที่เป็นคันปกตินะครับถ้าทานอะไรไม่ได้เลยอาจจะมีความจำเป็นในการที่ต้องให้สารทางน้ำเกลือหรือน้ำเกลือเนี่ยนะครับเพื่อช่วยคุณแม่เขามีปริมาณน้ำในร่างกายพอสมควรบาลานซ์ไอ้ส่วนที่เป็นเกลือแร่ที่ผิดปกติไปนะครับแล้วอาจจะมีการฉีดยาแก้อาเจียนให้หรือว่ามีการให้รับประทานวิตามิน B6 ซึ่งวิตามิน B6 ก็มีเปเปอร์รับรองเลยว่าสามารถที่จะช่วยลดอาการแพ้ท้องได้อย่างชัดเจนนะครับลำดับต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการปรับอาหารเป็นมื้อเล็กๆที่ผมบอกแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารมันอาหารที่มีมูกนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคงจะต้องเรื่องของการรับประทานยาคุณหมอคงจะซัพพลิเมนต์ในกลุ่มที่เป็นวิตามิน B6 ให้เพื่อช่วยในการแพ้ท้องได้ปรับพฤติกรรมแล้วนะครับยังมีอาการเป็นเยอะมากอยู่อาจจะต้องมีการมาให้สารอาหารทางน้ำเกลือโดยที่คุณหมอจะพิจารณาเป็นรายๆไปครับอาการแพ้ท้องเป็นความรู้สึกทรมานทั้งกายและใจสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งตั้งครรภ์หลายท่านนะคะเรามีวิธีการง่ายๆในการดูแลอาการแพ้ท้องมาฝากกันค่ะหากมีอาการแพ้ท้องควรรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B6 พบมากในถั่วและธัญพืชชนิดต่างๆเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองและควรทานอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายหลังทานอาหารเสร็จควรเดินช้าๆเพื่อช่วยให้ระบบการย่อยทำงานได้ดีขึ้นดื่มน้ำอุ่นมากๆจะช่วยบรรเทาอาการอาเจียนได้เป็นอย่างดีค่ะหางานอดิเรกที่คุณแม่ชอบทำระหว่างวันจะช่วยให้รู้สึกเพลินและลืมความรู้สึกที่อยากอาเจียนได้ค่ะ